สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วกับไวยากรณ์จีน HSK 1-4ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังจะเรียนคำศัพท์เหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นคำศัพท์ที่ชวนให้ทุกคนสงสัยแล้วก็งงกับการใช้ของมันมากเลยค่ะเพราะว่าความหมายค่อนข้างที่จะเหมือนกันแล้วก็วิธีการใช้ก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันดีกว่านะคะว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรคำที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือเย่าเลอจิ้วเย่าควายเย่าแล้วก็ควายค่ะ4คำนี้นะคะก็จะความหมายใกล้เคียงกันเลยค่ะแปลว่าจะก็จะใกล้จะจวนจะหรือว่ากำลังจะนะคะมีแต่คำว่าจะหมดเลยใช่ไหมเหมือนกับอีกแค่นิดเดียวเราก็จะเข้าเรียนแล้วหรือว่าอีกแค่2เดือนเราก็จะไปต่างประเทศแล้วประมาณนี้ค่ะมันจะแบบใช้ต่างกันแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้กันเลยดีกว่านะคะข้อ1ค่ะเย่าช่างเค่อเหรอเย่าช่างเค่อเหรอก็แปลว่าจะเข้าเรียนแล้วจะเข้าเรียนแล้วนะคะเย่าช่างเค่อเหรอข้อ2ค่ะเจ้ยโหลียงกั่วเย่จิ้วเย่าฟังหานเจี้ยเหรอเจ้ยโหลียงกั่วเย่จิ้วเย่าฟังหานเจี้ยเหรอเจ้ยโหลก็อีก2เดือนนะคะเจ้ยโหลียงกั่วเย่ก็อีก2เดือนเหลียงกวยเย่แปลว่า2เดือนนะเราเรียนไปแล้วจิ้วเย่าจิ้วเย่าแปลว่าอะไรคะจิ้วเย่าแปลว่าก็จะจิ้วเย่าก็จะฟังหานเจี้ยหานเจี้ยก็คือปิดเทอมฤดูหนาวนะคะฟังหานเจี้ยก็คืออะไรคะปิดเทอมฤดูหนาวเขาบอกว่าอะไรเอ่ยอีกแค่2เดือนหรือว่าอีก2เดือนก็จะปิดเทอมฤดูหนาวแล้วรูปแบบการใช้ก็เหมือนกันเลยนะคะวางไว้ตรงคำที่เราจะเชื่อมอะค่ะก็จะจุดๆๆแล้วก็ตามด้วยอะไรเหมือนกับใส่ประธานก่อนก็ได้วอก็ตามด้วยเวลาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นจิ้วเย่าจุดๆๆเราจะไปทำอะไรไปเที่ยวก็ได้อาจจะเป็นอีก2เดือนฉันก็จะไปเที่ยวแล้วอีก2เดือนฉันก็จะไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะพูดว่าเจ้ยโหลเหลียงกั่วเย่วอจิ้วเย่าชื่อหรือโยเลยเจ้ยโหลียงกั่วเย่我就要去旅游了แบบนี้ก็ได้ค่ะข้อ3ค่ะ快要下雪了快要下雪了เสียตัวนี้นะคะแปลว่าหิมะเสียเสียก็คือหิมะตกเขาบอกว่าอะไรคะหิมะใกล้จะตกแล้วหรือว่าใกล้จะหิมะตกแล้วก็ได้ภาษาไทยพี่แนนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เหมือนกันมาดูข้อควรระวังค่ะถ้าในประโยคมีระบุเวลาแน่นอนชัดเจนห้ามใช้ควายเย่าถ้าในประโยคนั้นนะคะมีระบุเวลาที่แน่นอนชัดเจนห้ามใช้ควายเย่าอย่างเช่นนะคะเซี่ยกุเย่เจียเจียควายเย่าเจียหุนเลอเซี่ยกุเย่เจียเจียควายเย่าเจียหุนเลอเขาบอกว่าอะไรคะถ้ามีระบุเวลาที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนห้ามใช้ควายเย่าแสดงว่าคำนี้ก็คือผิดต้องใส่เป็นอะไรเอ่ยต้องใส่เป็นเซียกุเย่เจียเจียจิ้วเย่าเจียฮุนเลอต้องใส่เป็นจิ้วเย่าแทนนะคะเพราะว่าควายเย่าที่พี่แนนบอกไปก็คือความหมายใกล้จะจุดๆๆแล้วใช่ไหมใกล้จะจุดๆๆแล้วแต่ว่าในที่นี้จะใช้ไม่ได้เราต้องใช้เป็นก็จะนะคะก็คือเดือนหน้าพี่สาวก็จะแต่งงานแล้วเดือนหน้าพี่สาวก็จะแต่งงานแล้วมีเวลาบอกข้างหน้านะคะเราก็จะใช้เป็นก็จะดีกว่าอย่างอีก2วันก็จะปิดเทอมแล้วอีก2วันก็จะปิดเทอมแล้วกับอีก2วันใกล้จะปิดเทอมแล้วอ่ะนักเรียนจะเลือกประโยคไหนถ้า2คำนี้นักเรียนก็ต้องเลือกก็จะปิดเทอมแล้วอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าพี่แนนไม่รู้วันเวลาเลยว่าอีกกี่วันปิดเทอมพี่แนนแค่จะพูดว่าเฮ้ยใกล้จะปิดเทอมแล้วอ่ะแกเฮ้ยใกล้จะปิดเทอมแล้วอ่ะแกมันก็จะแบบดูแบบเข้าท่ากว่าใช่ไหมไม่จำเป็นต้องมีเวลาเลยมันจะดูแบบลื่นหูสมูทหูกว่าจำง่ายๆแค่นี้เองค่ะไม่ต้องท่องเยอะเลยพี่แนมก็แค่บอกให้เราจำง่ายๆจำตามความรู้สึกเราเลยอันนี้ก็พอจะเข้าใจแพทเทิร์นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่แนมจะมาสรุปให้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันก่อนนะสรุปแล้วเย่ากับจิ้วเย่านะคะก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ระบุเวลาที่แน่นอนชัดเจนค่ะอาจจะมีคำว่าหมิงเทียนก็คือพรุ่งนี้อีก2วัน1เดือนหรือว่า2เดือนประมาณนี้เข้ามาเสริมนะคะเป็นการบอกเวลาที่แน่นอนชัดเจนส่วนไข่เย่าแล้วก็ไข่
จะไม่ระบุเวลาที่แน่นอนชัดเจนค่ะเราแค่รู้ว่าใกล้จะแล้วแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่พอแยกแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมคะเวลาเราใช้ก็ระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะข้อ1เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเซียก็เย่ป้าป่าจุดๆชื่อจงกว่าเลยเซียก็เย่ป้าป่าจุดๆชื่อจงกว่าเลยลองมาดูนะคะว่าเราตอบข้อไหนกันบ้างเห็นไหมเห็นคําว่าเซียก็เย่ไหมคะเซียก็เย่ก็คือระบุเวลาที่แน่นอนชัดเจนใช่ไหมหวังว่าคงตอบได้อยู่แล้วนะคะข้อ2ค่ะ我们八点上课了我们八点上课了อันนี้ปาเตียนเขาก็บอกว่าปาเตียนก็คือระบุเวลาที่แน่นอนชัดเจนใช่ไหมเราใช้คำไหนได้บ้างคะเดี๋ยวลองดูกันเลยนะข้อ3ค่ะทิงชัว我要回家妈妈จุดๆๆ高兴了ทิงชัว我要回家妈妈จุดๆๆ高兴了高兴แปลว่าดีใจมีความสุขนะคะเขาบอกว่าอะไรได้ยินว่าฉันต้องกลับบ้านแม่ของฉันจุดๆๆดีใจแล้วแม่ของฉันจุดๆดีใจแล้วลองดูนะคะว่าตอบข้อไหนกันบ้างต่อไปค่ะข้อ4นะคะเจียเจียเจียหุนเลจุดๆๆชื่ออีเกอร์กงซือจือหยวนเจียเจียเจียหุนเลชื่ออีเกอร์กงซือจือหยวนใส่คำไหนมาเชื่อมเอ่ยจือหยวนแปลว่าพนักงานนะคะจือหยวนคำนี้นะคะแปลว่าพนักงานบริษัทลองมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะตอบช้อยไหนได้บ้างค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แนนก็ต้องขอตัวก่อนนะคะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหมแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเจ้เจียน